องทูดังไกลทีม J2 สนใจดึงร่วมทัพสีสันหน้าสโมสรระดับ J2 ให้ความสนใจอองทูจอมทัพหมายเลข10ของโพลิเทลู FC ไปร่วมทัพในปีหน้าหลังจากเห็นเจ้าตัวฉายแสงในศึกไทยลีก2018ด้วยการกดไปแล้ว9ประตูจาก15เกมกระแสในตัวอองทูตัวรุกทีมชาติเมียนมาที่กดไปแล้ว9ประตูจาก15นัดในไทยลีกในปี2018ทำให้โพลิเทลู FC ยังดังไม่เลิกหลังจากผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่าสโมสรในระดับ J2 ของประเทศญี่ปุ่นมีแผนการที่อยากจะดึงตัวเจ้าตัวไปร่วมทีมในซีซั่นหน้าเมื่อก่อนรุ่นเล่นโพลิเทลู FC ยืมตัวอองทูมาจากยานาบอนในลีกเมียนมาโดยประเคนค่าเหนื่อยให้ราว 350,000 บาทจนได้สร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมจนทำให้สโมสรระดับ J2 ให้ความสนใจที่จะอยากได้แนวรุกที่เคยพาทีมชาติเมียนมาไปร่วมทัพในฤดูกาลหน้าด้วย